วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูก้าวันนี้แอดมีซีรีส์จีนแนวโรแมนติกย้อนยุคน่ารักอบอุ่นฟินจิกหมอนมาฝากกันอีกแล้วค่ะก่อนจะไปรับชมกันขอกำลังใจให้แอดคนละ1ไลค์1 Subscribe กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดกันด้วยค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆ กันด้วยค่ะณแดนสวรรค์เซียนรักษาจิ๋วตี้ซึ่งคือพระเอกของเรื่องนี้เขาถูกลงทันสายฟ้าฟาดเพราะแอบโปรยเกล็ดน้ำค้างเซียนทำให้สมุนไพรเปยหมิงกลายเป็นทูตจึงถูกสวรรค์สอบสวนและลงโทษถึงสาเหตุที่เขาทำแบบนั้นเขาจึงตอบออกไปว่าเขาทำเพื่อช่วยยอดดวงใจอันเป็นที่รักของเขาซึ่งทำผิดต่อกฎสวรรค์ที่ห้ามเซียนมีความรักเขาจึงถูกส่งไปยังโลกมนุษย์พร้อมภารกิจให้กำจัดปีศาจผู้ทุกตนที่มีหากทำภารกิจไม่สำเร็จดวงจิตของเขาก็ต้องดับสลายไปชั่วกาลนานหลายปีผ่านไปนับตั้งแต่เกิดปรากฏการณ์สวรรค์โปรยเกล็ดน้ำค้างเซียนทำให้เกิดปีศาจพูดสมุนไพรขึ้นและทุกพระจันทร์เต็มดวงปีศาจเหล่านั้นก็จะออกอาละวาดดูดทรัพย์วิญญาณทำร้ายผู้คนทำให้ราชสำนักก่อตั้งหน่วยซังชิงเพื่อจับกุมปีศาจพูดขึ้นซึ่งหัวหน้าหน่วยในครั้งนี้คือใต้เท้าจิ๋วหมิงบุรุษผู้สวมใส่หน้ากากเวลาออกล่าจับปีศาจพูดและยังเป็นหมอยานามว่าอาจิวยามเมื่อถอดหน้ากากออกและไม่ได้ออกล่าปีศาจด้วยอาจิวหรือพระเอกเขามักออกไปหาสมุนไพรเป็นประจำอยู่เสมอหลังจากปฏิบัติหน้าที่หลักเสร็จและวันหนึ่งเขาก็ได้เจอเข้ากับปีศาจตนหนึ่งเข้าหวังจะดูดซับพลังวิญญาณของเขาแต่เขาก็สามารถหลบการโจมตีจากปีศาจตนนั้นได้และพัดตกเขาร่วงลงผ่านม่านอาคมเข้าไปยังหมู่บ้านสมุนไพรซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าปีศาจพูดทั้งหลายพระเอกร่วงตกลงไปในบ่อน้ำของหมู่บ้านทำให้น้ำกระเด็นไปโดนสมุนไพรต้นหนึ่งเข้าทำให้เมื่อสมุนไพรต้นนั้นถูกน้ำเข้าทันใดนั้นมันก็กลายร่างเป็นสาวน้อยน่ารักหน้าตาจิ้มลิ้มทันทีจากนั้นแม่นางสมุนไพรน้อยก็เดินไปดูบ่อน้ำที่มีบางสิ่งตกลงไปก็พบบุรุษหน้าตาหล่อใสคนหนึ่งเข้าที่สำคัญยังเป็นมนุษย์อีกจึงคิดจะผูกจิตเชื่อมวิญญาณกับเขาเพื่อให้เขาพาเธอออกไปยังโลกมนุษย์ด้วยก่อนปีศาจผู้แดงจะเดินตามหาพระเอกมาจนถึงบ่อน้ำแม่นางสมุนไพรน้อยหรือนางเอกจึงรีบจับหัวพระเอกกดลงไปในน้ำตามเดิมเพื่อซ่อนตัวเขาเอาไว้แต่พระเอกก็ยังโผล่หัวขึ้นมาอีกจึงถูกปีศาจผู้แดงเห็นเข้าแต่นางเอกไม่ยอมให้นางแย่งพระเอกไปทั้งสองคนจึงต่อสู้กันด้วยความที่นางเอกเพิ่งกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ไม่นานจึงทำให้พลังไม่พอสู้ปีศาจพูดแดงไม่ไหวเธอจึงขอยืมพลังพระเอกมาเพิ่มกำลังให้ตัวเองโดยการดึงเขาเข้ามาจูผูกคู่วิญญาณกับเขาซะเลยทำให้ปีศาจพูดแดงไม่พอใจมากจึงรีบกลับไปรายงานเรื่องนี้ให้ผู้อาวุโสของหมู่บ้านรู้ทันทีจากนั้นนางเอกจึงใช้มัญญาหญิงให้พระเอกพาเธอออกจากหมู่บ้านลงเขาไปด้วยพระเอกที่ตอนนี้อยู่ในฐานะหมอยาสมุนไพรธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่มือปราบซึ่งไม่ได้พกอาวุธคู่กายที่ใช้จับปีศาจมาด้วยเขาจึงยอมเล่นตามน้ำนางเอกไปอุ้มเธอลงเขากลับบ้านไปดูทำให้ทุกคนในหมู่บ้านต่างตกตะลึงที่หมอยาที่เลื่องชื่อรูปหล่อขวัญใจสาวๆในหมู่บ้านกลับพาผู้หญิงแปลกหน้ากลับมาด้วยหลังจากกลับมาจากหาสมุนไพรทำให้เหล่าไปผู้ช่วยในร้านยาตกใจจึงรีบเข้ามาหาว่านางเอกเป็นใครเขาถึงได้พาเธอมาที่ร้านด้วยพระเอกจึงบอกว่าวันนี้ระหว่างที่กำลังหาสมุนไพรอยู่เขาบังเอิญตกหน้าผาแต่โชคดีที่ได้นางเอกช่วยเอาไว้แต่เธอกลับได้รับบาดเจ็บด้วยจึงพากลับมารักษาตัวที่ร้านเราไปถึงเข้าใจและอาสาไปหายามาต้มให้เธอดื่มด้วยและด้วยความไม่ไว้ใจพระเอกจึงนำเชือกมามัดนางเอกไว้เพื่อไม่ให้เธอหนีไปไหนแต่เพราะพลังงานของเธอยังไม่เสถียรเธอจึงกลายร่างเป็นรากต้นห้อมตามเดิมพระเอกจึงจะนำเธอกลับไปยังหน่วยซังชิงเพื่อไต่สวนแต่นางเอกก็กลายร่างเป็นมนุษย์ก่อนแถมยังพูดจายียวนกวนประสาทเขาอีกเขาจึงจับเธอกดเอาไว้เมื่อเธอสู้ไม่ไหวเธอจึงสั่งให้เขานิ่งทำให้พระเอกเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่พอจากนั้นนางเอกยังดูดพลังจากพระเอกเพื่อเพิ่มพลังให้ตนเองอีกต่างหากทำให้พระเอกไม่พอใจมากเพราะไม่รู้ว่าเธอเล่นลูกไม้อะไรกับเขานางเอกจึงบอกว่าเธอผูกวิญญาณกับเขาแล้วตอนนี้เธอคือเจ้านายส่วนเขาคือทาสวิญญาณดังนั้นเมื่อเธอสั่งให้เขาทำอะไรเขาก็ต้องทำตามจนกว่าเธอจะบำเพ็ญร่างเป็นคนได้เธอถึงจะยอมปลดพันธะไม่พอหากเธอได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอะไรเขาก็จะเป็นด้วยเช่นกันทำให้พระเอกได้แต่กล้ำกลืนฝืนใจต้องทำตามคำสั่งของเธอทุกอย่างแม้จะรู้สึกเสียศักดิ์ศรีการเป็นมือปราบปีศาจผู้เก่งกาจสุดๆก็ตามเช้าวันต่อมาด้วยความที่เพิ่งเคยมาโลกมนุษย์นางเอกก็ออกไปเดินสำรวจสิ่งต่างๆไปทั่วทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บและแน่นอนว่าพระเอกก็ได้รับด้วยเขาจึงตัดสินใจจะจับตาดูเธออย่างใกล้ชิดนำเธอในตอนที่กายร่างเป็นสมุนไพรมาวางไว้ใกล้ๆตัวและในระหว่างที่กำลังตรวจคนไข้ในวันนี้ก็มีคนไข้รายหนึ่งซึ่งเป็นสาวสวยหน้าตาจิ้มลิ้มได้มาหาเขาที่ร้านยาด้วย
ไม่พอยังทำท่ายั่วยวนเขาอีกและพยายามจะชิงนางเอกในร่างสมุนไพรไปด้วยแต่พระเอกคว้าเอาไว้ได้ทันแถมนางเอกยังใช้พลังเล่นงานสาวน้อยคนนั้นกลับไปด้วยซึ่งความจริงแล้วสาวน้อยหน้าตาจิ้มริมคนนี้คือปีศาจพูดแดงที่รับคำสั่งจากผู้อาวุโสมาจับตัวนางเอกกลับไปยังลับๆเมื่อนางรู้ว่านางเอกมีพลังเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะพระเอกยิ่งทำให้นางอยากแย่งตัวเขามาเป็นของตัวเองให้ได้โดยเร็วหลังเลิกงานในวันนี้ตกตอนเย็นนางเอกก็จับพระเอกไปแช่น้ำด้วยกันเพื่อหวังจะบำรุงร่างกายเขาให้อ้วนพีแข็งแรงเพื่อที่เธอจะได้ดูดพลังวิญญาณจากเขาอีกบ่อยๆแม้พระเอกจะพยายามขัดขืนก็ไม่เป็นผลเพราะเขาถูกเธอออกคำสั่งห้ามขยับเอาไว้แต่โชคดีที่มือปราบเข้ามาขัดจังหวะได้ทันเพราะในวังมีภารกิจเร่งด่วนให้เขาออกไปทำนางเอกจึงยอมให้เขาขยับตัวได้ซึ่งเรื่องด่วนในวังวันนี้ก็คือปีศาจพูดเห็ดลินจือที่เพิ่งถูกจับตัวได้เมื่อไม่นานมานี้หนีออกไปได้ท่านอ๋องจึงมีคำสั่งให้เรียกตัวพระเอกเข้าไปพบด่วนเพื่อให้เขาออกตามจับปีศาจตนนี้โดยด่วนเมื่อกลับมาพระเอกจึงเอากล่องเก็บยาที่เอาไว้ใช้ขังปีศาจพูดพร้อมโซ่จับปีศาจกลับมาด้วยเพื่อหวังจับนางเอกไม่ให้เธอใช้อาคมกับเขาได้อีกและจะเล่นงานตอนเธอหลับสนิทแต่เขาก็ถูกเธอจับได้ซะก่อนเช้าวันต่อมาพระเอกจึงหาตำรามาอ่านเพื่อปลดพันธวิญญาณระหว่างเขากับนางเอกแต่วิธีก็มีเพียง2ข้อเท่านั้นคือข้อแรกธาตุวิญญาณต้องมอดมวยมรณาไปเองหรือข้อ2ผู้ไร้อาคมทำการปลดพันธะด้วยตนเองทำให้พระเอกอารมณ์เสียที่ไม่มีวิธีอื่นนอกจากนี้แล้วก่อนจะมีบัณฑิตคนหนึ่งวิ่งเข้าร้านมาหาเขาด้วยความร้อนรนเพื่อให้เขาช่วยไปดูอาการป่วยของภรรยาที่บ้านให้พระเอกจึงรีบร้อนออกไปพร้อมนำนางเอกที่ตอนนี้กลายเป็นรากต้นท่อมอยู่ติดตัวไปด้วยและเมื่อไปถึงบ้านบัณฑิตผู้นั้นพระเอกก็จำได้ทันทีว่าภรรยาที่เขาพูดถึงนั้นคือปีศาจเห็นลินจือที่เขาเพิ่งจับได้เมื่อไม่นานมานี้เองและเพิ่งหนีออกจากกล่องยามาเมื่อคืนด้วยซึ่งคิดดูแล้วบัณฑิตหนุ่มผู้นี้น่าจะแฝงตัวเข้าไปในหน่วยปราบและพานางออกมาเป็นแน่พระเอกจึงปฏิเสธที่จะรักษาทันทีแต่ถูกบัณฑิตหนุ่มรั้งตัวเอาไว้พร้อมๆกับนางเอกสั่งให้เขานิ่งบัณฑิตหนุ่มจึงเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้พระเอกฟังตั้งแต่ต้นว่าปีศาจเห็นลินจือซึ่งก็คือภรรยาของเขาในตอนนี้นั้นพวกเขาทั้งสองคนแต่งงานกันมาหลายปีแล้วและเธอนั้นก็เป็นคนจิตใจดีไม่เคยทำร้ายผู้คนด้วยและวันนั้นที่นางถูกจับก็เพราะไปเก็บสมุนไพรเท่านั้นและที่นางบาดเจ็บปางตายในตอนนี้ก็เพราะช่วยรักษาบาดแผลให้เขาจึงขอร้องให้พระเอกช่วยเหลือด้วยนางเอกจึงบอกให้พระเอกเข้าไปตรวจดูชีพจรของเห็ดลินจือจึงพบว่าดวงจิตของนางนั้นถูกทำร้ายเสียหายอย่างรุนแรงและมีวิธีเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตนางได้ก็คือต้องดื่มเลือดของคู่วิญญาณพระเอกจึงเขียนวิธีให้ชายหนุ่มผู้นั้นก่อนจะกลับไปตกดึกคืนนั้นนางเอกแอบไปหาพูดเห็ดลินจือเพราะต้องการช่วยเหลือนางทำให้พระเอกที่แอบตามมาคิดว่าทั้งสองคนร่วมมือกันจึงส่งสัญญาณให้หน่วยปราบตามไปก่อนนางเอกจะไหวตัวทันและรีบหนีพระเอกจึงรีบตามเธอไปทั้งสองคนจึงต่อสู้กันพระเอกใช้โซ่วิญญาณเพื่อจับนางเอกแต่เธอหลบได้แต่ได้รับบาดเจ็บเพราะถูกโซ่บาดไปด้วยทำให้พระเอกตกใจเพราะเขาเองก็ได้รับบาดแผลนั้นเช่นกันก่อนจะปล่อยเธอหนีไปและตามไปดูเหตุการณ์ที่บ้านบัณฑิตหนุ่มซึ่งตอนนี้ถูกหน่วยปราบล้อมจับเอาไว้หมดแล้วพร้อมบังคับให้เขาส่งตัวพูดเห็นลินจือออกมาบัณฑิตหนุ่มจึงขอให้พวกเขาปล่อยเธอไปเพราะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเธอเป็นคนที่จิตใจดีมากส่วนเลือดที่เขายอมกรีดมันให้เธอเขาเต็มใจเองรวมทั้งปีศาจที่มาช่วยเขารักษาบาดแผลในวันนี้ด้วยทำให้พระเอกได้ฟังก็เข้าใจเรื่องทุกอย่างกระจ่างชัดเจนก่อนปีศาจเห็นลินจือจะออกมามอบตัวด้วยตัวเองพร้อมขอให้มือปราบปล่อยบัณฑิตไปอย่าได้เอาผิดเขาเพราะเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีและเพิ่งจะสอบรับราชการได้เมื่อไม่นานมานี้จึงไม่อยากให้เรื่องของเธอทำให้เขาต้องแปดเปื้อนหมดอนาคตไปด้วยแต่บัณฑิตหนุ่มไม่ยอมจึงจับมือปราบคนหนึ่งเอาไว้เป็นตัวประกันหัวหน้าหน่วยจึงสั่งให้มือธนูจัดการเขาพูดเห็นลินจือเห็นจึงเอาตัวเองรับธนูดอกนั้นแทนคนรักจนทำให้ตัวเองบาดเจ็บสาหัสและถูกจับตัวไปสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับบัณฑิตหนุ่มเป็นอย่างมากรวมทั้งพระเอกด้วยที่รู้สึกผิดเพราะเข้าใจทุกคนผิดโดยเฉพาะนางเอกจึงเข้าไปยุติเหตุการณ์ทุกอย่างก่อนจะกลับบ้านไปและเห็นนางเอกที่เพิ่งกลับมาออกตามหาเขาไปทั่วเพราะกลัวเขาจะได้รับบาดเจ็บเพราะเธอไปด้วยเมื่อเห็นหน้าเขาเธอก็เอาแต่ขอโทษที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดพระเอกเห็นท่าทางร้อนใจของเธอจึงดึงเธอเข้ามากอดพร้อมบอกว่าเขาเองก็ขอโทษเช่นกันที่เข้าใจผิดคิดว่าพูดเหตุลินจือจะฆ่าบัณฑิตหนุ่มเพื่อต่ออายุของตัวเองพร้อมบอกนางเอกว่าทั้งสองคนนั้นปลอดภัยดีแล้วเพราะพระเอกนั้นไปแอบนำเหตุลินจือธรรมดาไปสับเปลี่ยนกับพูดเหตุลินจือออกมาเพื่อช่วยนางเพราะคดีฆาตกรรมก่อนหน้านี้เขามาคิดทบทวนดูแล้วว่านางไม่เกี่ยวข้องแต่ครั้นขอสืบคดีนี้ท่านอ๋องก็ไม่อนุญาตทั้งยังมีท่าทีไม่พอใจอีกด้วยเพราะหน้าที่ของพระเอกคือจับปีศาจมาเท่านั้น
ส่วนเรื่องอื่นไม่ต้องยุ่งวันต่อมาฟู่เทียนหลินจือกับบัณฑิตหนุ่มจะออกเดินทางจากเมืองหลวงทั้งคู่จึงแวะมาขอบคุณพระเอกกับนางเอกฟู่เทียนหลินจือจึงมอบตบะร้อยปีของนางให้กับนางเอกเพื่อเป็นการขอบคุณทำให้นางเอกสามารถมีร่างมนุษย์ที่มั่นคงขึ้นเมื่อพระเอกได้สัมผัสมือกับเธออีกครั้งภาพของเธอในชุดแต่งงานก็ปรากฏขึ้นในหัวของเขาเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาก่อนและมันก็ทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวโดยที่ไม่รู้เลยว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาและเธอนั้นมีใครบางคนเฝ้าดูมันอยู่ตลอดเวลาและยิ่งเมื่อเขาได้เห็นหน้าเธอบ่อยเข้าความทรงจำที่ถูกฝังกลบไว้ในอดีตก็ผุดขึ้นมาในหัวถาโถมใส่เขาไม่หยุดทำให้เขาแทบนับไม่ไหวและเป็นลมหมดสติไปทำให้นางเอกเข้าใจว่าเป็นเพราะเธอดูดพลังวิญญาณของเขามากเกินไปจึงทำให้เขาต้องกลายเป็นแบบนี้จึงตั้งใจว่าจะไม่ดูดพลังของเขาอีกต่อมามีเด็กน้อยคนหนึ่งลงเข้ามาในร้านยาของพระเอกซึ่งเป็นเด็กที่รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่พูดเห็นลินจือถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นฆาตกรเมื่อพระเอกรู้ถึงที่มาของเด็กน้อยว่าเป็นผู้รอดชีวิตและเห็นเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุวันนั้นว่าฆาตกรที่ลงมือคือคนในราชสำนักไม่ใช่ผู้ปีศาจจึงรีบไปรายงานเรื่องนี้ให้ท่านอ๋องรู้แต่ท่านอ๋องกลับไม่เชื่อทั้งยังโมโหที่เขาทำเกินหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอีกจึงสั่งห้ามให้พระเอกไม่ให้สืบคดีเรื่องนี้อีกเพราะอาจจะผิดใจกับซานต้าลีที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงก็ได้ทำให้พระเอกทำอะไรไม่ได้จึงต้องถอยกลับไปหลังจากพระเอกกลับไปท่านอ๋องก็สั่งให้รองหัวหน้าหน่วยปราบจัดกำลังออกตรวจอย่างแน่นหนาเพื่อตามจับพูดเห็นหลินจือกลับมาให้ได้ทำให้นางเอกเกือบถูกสุนัขดมกลิ่นปีศาจของหน่วยปราบตรวจเจอระหว่างที่กำลังเดินเล่นอยู่ที่ตลาดกับพระเอกเขาจึงช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของหน่วยปราบไปยังที่อื่นและคิดว่านางเอกอยู่ในเมืองหลวงต่อไม่ได้อีกแล้วเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอตกตอนเย็นเขาจึงเลี้ยงอาหารเธอมื้อใหญ่พร้อมมอบห่อผ้าให้เธอด้วยทำให้นางเอกดีใจคิดว่าเขาจะสารภาพรักกับเธอทั้งยังมอบของขวัญให้อีกแต่เมื่อพระเอกเฉลยว่าเขาอยากให้เธอกลับไปยังหมู่บ้านสมุนไพรเพราะอยู่ที่นี่มันอันตรายเกินไปก็ทำให้เธอโกรธมากจึงออกไปเดินเตะๆข้างนอกเพื่อระบายอารมณ์ก่อนจะถูกคนโปะยาสลบจับตัวไปทำให้พระเอกที่ตามเธอมาหาเธอไม่เจอและคิดว่าถูกคนของมือปราบจับไปจึงลองไปถามที่หน่วยดูแต่วันนี้ไม่ใช่วันพระจันทร์เต็มดวงหน่วยปราบจึงไม่ได้ออกตามล่าปีศาจพูดทำให้ท่านอ๋องรู้สึกสงสัยในพฤติกรรมช่วงนี้ของพระเอกจึงสั่งให้คนจับตาดูเขาเอาไว้อย่างใกล้ชิดหากมีความเคลื่อนไหวอะไรก็ให้แจ้งให้เขารู้ทันทีด้านนางเอกคือถูกคนของปีศาจพูดแดงจับตัวกลับไปที่หมู่บ้านสมุนไพรทั้งยังทิ้งร่องรอยตั้งใจให้พระเอกมาตามหานางเอกอีกด้วยก่อนนางจะปลอมตัวเป็นเธอเพราะอยากได้เขามาเป็นของตัวเองแต่พระเอกก็จับพิรุธได้และตามไปช่วยนางเอกที่กำลังถูกบังคับแต่งงานกับปีศาจเท่าต้นหนึ่งทันทีทำให้ผู้อาวุโสไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เขาเข้าไปขัดขวางพิธีในครั้งนี้รวมทั้งพูดตนอื่นๆด้วยที่พระเอกจะมาชิงตัวเจ้าสาวไปทันใดนั้นก็บังเกิดวงล้อมบางอย่างขึ้นรอบตัวพระเอกกับนางเอกปกป้องทั้งสองคนเอาไว้ทำให้ผู้อาวุโสเห็นจึงสั่งให้ทุกคนอยู่ในความสงบเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของเทพเซียนบนสวรรค์9ชั้นฟ้าซึ่งคนที่ช่วยพระเอกในครั้งนี้คือเทพธิดาหญิงคนหนึ่งที่เฝ้าติดตามมองดูเขาอยู่ตลอดเวลานั่นเองหลังจากช่วยนางเอกจากการถูกคลุมถุงชนจับแต่งงานได้พระเอกก็ขอให้เธออยู่ที่หมู่บ้านสมุนไพรต่อเพื่อความปลอดภัยของเธอเองแต่นางเอกไม่ยอมเธอขอติดตามเขากลับไปยังโลกมนุษย์ด้วยเพราะอยากเป็นหมอช่วยรักษาคนเช่นเขาแม้ว่าจะต้องแลกกับการไม่ได้บำเพ็ญเซียนก็ตามหากต้องเป็นเซียนแล้วไม่มีอิสระไม่สามารถมีความรักได้เธอก็ขอเป็นเพียงคนธรรมดาก็พอเมื่อเห็นความตั้งใจแน่ๆของนางเอกผู้อาวุโสจึงยอมปล่อยให้เธอไปตามทางที่เธอเลือกไม่บังคับให้เธอทำตามคำสั่งอีกต่อไปเมื่อนางเอกกลับไปกับพระเอกเธอก็ช่วยเขารักษาคนป่วยทำให้ผู้คนต่างร่ำลือถึงความเก่งของเธอกันไปทั่วเมืองทำให้ท่านอ๋องเมื่อรู้เรื่องนี้เขาก็รู้สึกสนใจในตัวนางเอกขึ้นมาทันทีว่าเธอเป็นใครมาจากไหนถึงทำให้หมอยาที่แสนเย็นชาอย่างพระเอกไม่เคยหวั่นไหวต่อสตรีในโลกถึงได้ให้ความสนใจเธอถึงขนาดพาเข้าบ้านมาด้วยท่านอ๋องจึงแซงทำเป็นป่วยเพื่อไปให้นางเอกรักษาเพื่อจะหาโอกาสใกล้ชิดกับเธอเพราะอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างแต่พระเอกก็เข้ามาขัดจังหวะพอดีแต่ถึงอย่างนั้นท่านอ๋องก็ได้แกล้งทำน้ำยาที่นางเอกทำมาให้หกเลยเพื่อจะได้ใช้ผ้าซับน้ำนั้นนำไปให้นักเล่นแร่แปรธาตุประจำหน่วยตรวจสอบจึงได้รู้ว่ามันคือน้ำสมุนไพรที่ทำจากรากต้นหอมแต่ไม่ใช่รากต้นหอมธรรมดาเขาจึงสั่งให้คนแอบไปตรวจสอบลับๆดูก่อนพระเอกจะเข้าไปพบเขาที่หน่วยปราบเพื่อขอลาออกจากหน่วยไปเป็นหมอยาธรรมดาธรรมดาไม่ออกล่าปีศาจอีกท่านอ๋องจึงยื่นข้อเสนอให้กับเขาแลกกับการลาออกในครั้งนี้นั่นก็คือต้องไปจับปีศาจพูดหัวขโมยตัวหนึ่งให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้มันออกอาละวาดปล้นชาวบ้านไปทั่ว
ร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนมากมายหากเขาทำสำเร็จก็จะปล่อยให้พระเอกเป็นอิสระพระเอกจึงออกไปจับปีศาจตนนั้นทันทีท่านอองจึงสั่งให้นักเล่นแร่ประจำหน่วยออกไปตรวจสอบนางเอกดูว่าใช่ปีศาจพูดหรือไม่ในระหว่างที่พระเอกออกไปทำภารกิจแต่พระเอกก็สามารถจับปีศาจที่ออกอาละวาดได้อย่างรวดเร็วพร้อมอำลาตำแหน่งเจ้าหน้าที่มือปราบหลังเสร็จภารกิจด้วยจากนั้นเขาก็รีบไปหานางเอกที่รอเขาไปลอยโคมด้วยกันในคืนนี้พร้อมนำถุงหอมที่ทำขึ้นมอบให้เธอด้วยเพื่อที่หน่วยปราบมารจะตามกลิ่นเธอไม่ได้ทำให้นักเล่นแร่ประจำหน่วยปราบจึงตรวจสอบร่องรอยของเธอไม่พบหลังจากพระเอกลาออกมาเป็นหมอยาเต็มตัวความสัมพันธ์ระหว่างเขาและนางเอกก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วหวานชื่นกันสุดๆแต่ก็ไม่หลุดรอดพ้นสายตาของท่านองค์ที่จับตาดูพวกเขาอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดไปได้จนเมื่อวันหนึ่งพระเอกกับนางเอกออกไปหาสมุนไพรบนเขาด้วยกันท่านองค์ก็ได้ส่งคนแอบติดตามทั้งสองคนไปเพื่อหวังเล่นงานนางเอกอยากให้เธอเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาแต่พระเอกรับลูกธนูเอาไว้แทนเธอจึงใช้พลังที่มีปกป้องเขาทำให้ท่านองค์ได้รู้ความจริงถึงตัวตนของเธอต่อมาท่านอองได้ออกอุบายให้คนไปล่อนางเอกออกมาจากร้านยาของพระเอกโดยสร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าหน่วยปราบสามารถบุกจับเหล่าปีศาจพูดที่หุบเขาได้ทำให้นางเอกร้อนใจรีบตามไปช่วยเหล่าพูดทันทีแต่เธอก็ไม่เจอพูดคนอื่นๆจากในหมู่บ้านเลยเจอเพียงพูดหัวขโมยที่พระเอกจับมาก่อนหน้านี้เท่านั้นเธอจึงช่วยเขาออกมาและระหว่างหลบหนีทั้งสองคนก็ถูกทหารล้อมเอาไว้จึงแยกกันไปคนละทางนางเอกหนีไปหลบในรถม้าของท่านอองที่เตรียมการเอาไว้เมื่อพระเอกที่รู้เรื่องจึงรีบตามไปช่วยทำให้เขาและท่านอองยิ่งขุ่นเคืองใจต่อกันมากขึ้นไปอีกวันต่อมาท่านอองได้ส่งสาวใช้มาตามนางเอกให้ไปตรวจร่างกายให้ที่จวนเพื่อแผนการบางอย่างแต่พระเอกไม่ยอมให้เธอไปและอาสาไปแทนเมื่อพระเอกไปพบท่านอองเขาก็ชวนพระเอกเล่นหมากรุกด้วยกันรวมทั้งบอกถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของตัวเองให้ฟังด้วยว่าเขาต้องการชิงบัลลังก์จากฮ่องเต้คนปัจจุบันซึ่งคือน้องชายแท้ๆของเขาเพราะรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะคนเป็นพี่ชายอย่างเขาต่างหากที่ควรได้ขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้แต่เพราะกำลังพลของเขามีเพียงน้อยนิดไม่อาจต่อกรกับทหารได้จึงอยากให้พระเอกร่วมมือกับเขาใช้ปีศาจพูดเป็นเครื่องมือในการรบครั้งนี้เขาต้องชนะแน่แต่พระเอกก็ปฏิเสธเพราะเขารู้ความจริงหมดแล้วว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาปีศาจพูดไม่เคยออกอาละวาดเลยแต่เป็นท่านอองต่างหากที่ส่งคนไปฆ่าชาวบ้านเพื่อใส่ร้ายเหล่าพูดจะได้ใช้เป็นข้ออ้างในการออกล่าตามจับเพื่อนำมาล้อมเป็นยาอายุวัฒนะทำให้พระเอกหลงเชื่อมาตลอดในเมื่อวันนี้ได้รู้ความจริงทุกอย่างแล้วเขาก็ขอลาไม่เดินร่วมทางกันอีกก่อนจะจากไปและได้ไปรายงานความน่าสงสัยของคดีฆาตกรรมในคืนพระจันทร์เต็มดวงให้ราชสำนักรู้ทำให้ฮ่องเต้มีราชองค์การปิดหน่วยปราบชั่วคราวรวมทั้งสั่งห้ามให้ท่านอองออกจากจวนโดยเด็ดขาดด้วยทำให้ท่านอองโกรธและเครียดแค้นพระเอกมากหลังจากจัดการภารกิจในวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพระเอกก็จะเซอร์ไพรส์ขอนางเอกแต่งงานเพื่อจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเธออย่างถูกต้องและเปิดเผยทำให้นางเอกดีใจและมีความสุขมากทุกคนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ก็พลอยมีความสุขไปด้วยเช่นกันต่างกับท่านอองที่หลังจากถูกกักบริเวณเพื่อไต่สวนเรื่องคดีเขาก็เอาแต่เฝ้าคิดถึงนางอันเป็นที่รักที่เขาเคยตกหลุมรักซึ่งนางคือพูดดอกบัวแต่เพราะเขาคิดจะแย่งชิงบัลลังก์ทำให้ถูกฮ่องเต้ส่งสุราพิษมาให้ดื่มแต่นางกลับดื่มมันแทนเขาทำให้เขาต้องสูญเสียนางไปตลอดกาลและเพราะทำใจไม่ได้เขาจึงคิดแผนการก่อตั้งหน่วยปราบขึ้นมาเพื่อจับพวกสมุนไพรต่างๆมาลอมเป็นยาบำรุงรากของนางให้ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งแต่แผนการยังไม่บรรลุก็ถูกพระเอกรู้ทันและเข้ามาขัดขวางจึงปล่อยให้พูดหัวขโมยที่จับคืนมาได้ไปล้างแค้นพระเอกให้ส่วนพระเอกกับนางเอกก็เตรียมตัวเพื่อเข้าพิธีวิวาที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้นางเอกจึงกลับไปที่หมู่บ้านสมุนไพรเพื่อรอให้เจ้าบ่าวมารับตัวเจ้าสาวที่บ้านเกิดตามพิธีเมื่อวันแต่งงานมาถึงเทพธิดาอดีตสหายคนสนิทของพระเอกในอดีตชาติก็ได้มาหาเขาเพื่อเตือนให้เขาระวังถึงผลที่จะตามมาหากเขาแต่งงานกับนางเอกเพราะทั้งคู่นั้นมีวิบากกรรมทำร่วมกันมาแต่พระเอกก็ไม่เชื่อและยืนยันจะแต่งกับนางเอกเช่นเดิมเมื่อใกล้ถึงเลิกงามยามดีขบวนเจ้าบ่าวออกเดินทางฝั่งนางเอกผู้อาวุโสก็ได้เปิดม่านอาคมของหมู่บ้านออกเพื่อให้ขบวนขันหมากของเจ้าบ่าวเดินเข้ามาได้แต่ระหว่างทางพระเอกถูกพูดหัวขโมยพร้อมหน่วยปราบดักซุ่มโจมตีทำให้เราไปที่พยายามปกป้องพระเอกถูกลูกหลงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เสียชีวิตทำให้พระเอกเสียใจมากจึงจัดการพูดหัวขโมยเพื่อล้างแค้นให้เราไปทันทีด้วยความแค้นใจก่อนจะรีบเดินทางไปหานางเอกที่หมู่บ้านสมุนไพร
แต่ทุกอย่างก็สายไปเสียแล้วเพราะท่านอองได้ส่งหน่วยปราบไปจัดการทุกคนในหมู่บ้านก่อนแล้วส่วนนางเอกถูกจับตัวไปขังไว้ที่หน่วยปราบและถูกทรมานอย่างหนักพระเอกเองก็ถูกจับตัวไปขังไว้ในจวนเมื่อนางเอกถูกทรมานได้รับความเจ็บปวดเขาจึงได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานด้วยเช่นกันระหว่างนั้นเทพธิดาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งพระเอกจึงอยากรู้ว่าเขากับนางเอกก่อกรรมทำเข็ญอะไรมาถึงต้องมาพบเจอกับเรื่องเลวร้ายเช่นนี้เทพธิดาจึงเล่าเรื่องเมื่อชาติก่อนให้เขาฟังว่านางเอกนั้นเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาแต่พระเอกเป็นถึงเทพบุตรเป็นเซียนรักษาของสวรรค์9ชั้นฟ้าแต่ระหว่างที่ออกเดินทางท่องไปในโลกกว้างทั้งสองคนก็ได้พบและตกหลุมรักกันซึ่งผิดต่อวิธีสวรรค์ที่คนต่างเผ่าพันธุ์จะสมรสและของคู่กันไม่ได้และในวันแต่งงานนางเอกเกิดป่วยกระทันหันและเสียชีวิตด้วยความเสียใจพระเอกจึงโปรยเกล็ดน้ำค้างสวรรค์เพื่อช่วยชีวิตนางเอกแต่เธอก็ไม่ฟื้นคืนชีพกลับมาได้แต่เกล็ดน้ำค้างกลับทำให้สมุนไพรที่อยู่รอบๆตัวนางเอกมีจิตวิญญาณขึ้นมากลายเป็นพูดจากนั้นพระเอกก็ถูกลงโทษให้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อกำจัดพูดเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปในขณะที่พูดคุยกันอยู่พระเอกก็เกิดเจ็บปวดทรมานไปทั้งร่างกายทำให้เขาสัมผัสได้ว่านางเอกกำลังทุกข์ทรมานอยู่จึงฝืนตัวเองรีบไปช่วยเธอซึ่งตอนนี้นางเอกถูกเจ้าแห่งพูดผีเข้าครอบงำจิตใจไปแล้วเพราะทั้งโกรธเกลียดและเครียดแค้นกับสิ่งที่ได้รับและพบเจอจึงอาละวาดจะฆ่าล้างบางทุกคนรวมทั้งพระเอกด้วยแต่ในลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเขาก็เอ่ยขอโทษเธอสำหรับเรื่องทุกอย่างทำให้นางเอกนึกถึงเรื่องราวดีๆระหว่างพวกเขาจึงได้สติกลับคืนมาเทพธิดาจึงช่วยโอกาสที่นางเอกเผลอช่วยพระเอกออกมาได้จากนั้นท่านอองก็เข้าไปหานางเอกเพื่อบอกว่าผู้ที่เขาจับมาจากหมู่บ้านยังไม่ตายและเสนอเงื่อนไขให้เธอร่วมมือกับเขาเพื่อชิงบัลลังก์แลกกับชีวิตผู้สมุนไพรทั้งหมดหากเธอยอมให้ความร่วมมือดีๆหลังจบภารกิจเขาก็จะปล่อยผู้ทุกตนไปพร้อมให้คำมั่นว่าหากเขาได้ขึ้นครองบัลลังก์เขาจะให้มนุษย์และปีศาจอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนางเอกจึงยอมตกลงด้านพระเอกหลังจากเทพธิดาพาเขาหนีจากนางเอกมาได้สวรรค์ก็ได้มีราชองค์การลงมาคืนพลังให้กับเขาพร้อมมอบภารกิจให้เขากำจัดเจ้าแห่งพูดผีที่เพิ่งปรากฏตัวขึ้นให้สิ้นซากทันทีหากเขาทำภารกิจนี้สำเร็จความผิดทั้งหมดที่เขาเคยก่อก็จะถูกลบล้างพร้อมมอบดาบคู่กายเพื่อให้เขากำจัดปีศาจเอาไว้ด้วยเมื่อรับราชองค์การแล้วนางเอกก็ได้เข้ามาหาพระเอกเพื่อปลดพันธะคู่วิญญาณกับเขาและยอมรับในชะตากรรมที่ต้องพบเจอเพราะเขามีชะตากรรมที่ต้องกำจัดเธอด้วยมือส่วนเธอก็ต้องตายด้วยน้ำมือเขาจึงขอตัดขาดจากการอย่าได้พบเจอกันอีกทำให้พระเอกเสียใจมากวันต่อมาท่านอองพานางเอกไปที่ลานพิธีเพื่อทำพิธีกรรมฟื้นคืนชีพให้กับพูดดอกบัวอดีตคนรักของเขาเพราะนางเอกตอนนี้นั้นมีพลังวิญญาณของเจ้าแห่งพูดผีอยู่ซึ่งสามารถใช้พลังของเธอช่วยฟื้นคืนชีพให้นางได้ทำให้นางเอกรู้ตัวว่าถูกหลอกเข้าให้แล้วแต่ก็สายเกินไปที่จะหันหลังกลับเพราะท่านอองให้นักเล่นแร่แปรธาตุประจำหน่วยไร่อาคมกลางเขตแดนไม่ให้นางเอกออกไปได้ทำให้นางเอกได้รู้ความจริงทุกอย่างว่าหน่วยปราบถูกก่อตั้งขึ้นมาเพราะเขาต้องการดึงแก่นวิญญาณของเราพูดเพื่อมาใช้ฟื้นคืนชีพให้กับพูดดอกบัวไม่พอเขายังจะใช้ร่างของสาวใช้ที่หลงรักเขาสุดหัวใจเป็นร่างไม้บรรจุแก่นวิญญาณของนางด้วยในขณะที่นางเอกกำลังถูกเหล่านักเล่นแร่แปรธาตุดูดพลังวิญญาณพระเอกก็บุกมาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันทำให้พิธีถูกทำลายแก่นวิญญาณของพูดดอกบัวจึงสลายไปตลอดกาลจากนั้นเขาก็พยายามเรียกนางเอกดึงสติเธอกลับมาเพราะตอนนี้เธอถูกเจ้าแห่งพูดผีครอบงำไปแล้วจนสามารถช่วยนางเอกหลุดพ้นจากการถูกครอบงำได้ท่านอองจึงคลานเขามาหาเธอเพื่อขอร้องให้เธอใช้พลังช่วยพูดดอกบัวด้วยแต่นางเอกก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะพูดดอกบัวต้นนี้รากเดิมได้เน่าจนไปถึงแก่นลึกของจิตวิญญาณแล้วไม่สามารถช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกทำให้สาวใช้แค้นใจที่เห็นท่านอองที่ตัวเองตกกลุ่มรักต้องคุกเข่าอ้อนวอนคนอื่นอย่างน่าสงสารจึงหยิบดาบหวังกำจัดนางเอกแต่เธอก็ถูกพลังมืดย้อนกลับเล่นงานจนเสียชีวิตทำให้ท่านอองเสียใจมากที่เขาสูญเสียคนที่รักจากใจจริงไปอีกคนพร้อมทั้งรู้สึกผิดที่ไม่เคยมองเห็นความสัมพันธ์ของเธอตอนที่ยังมีชีวิตอยู่จึงตัดสินใจปลิดชีพตนตามไปทันทีหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายจากท่านอองจบลงผู้สมุนไพรต่างได้รับการช่วยเหลือถูกปล่อยให้เป็นอิสระพระเอกกำลังเอกปรับความเข้าใจกันทั้งคู่จึงจัดงานพิธีวิวาขึ้นอีกครั้งแต่ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังดื่มสุรามงคลด้วยกันเง็กเซียนก็ได้ส่งทหารสวรรค์มาจับตัวนางเอกไปพระเอกจึงคว้าแขนเธอเอาไว้จึงถูกดึงตามไปด้วยนางเอกถูกขังไว้ในม่านอาคมอย่างแน่นหนาในแดนเซียนเพื่อไม่ให้หนีไปได้จากนั้นเง็กเซียนก็ส่งดาบสวรรค์มาให้พระเอกเพื่อใช้กำจัดนางเอก
หากเขาไม่กำจัดเธอ3พิภพก็จะตกอยู่ในอันตรายแต่พระเอกก็ปฏิเสธและเลือกจบชีวิตตัวเองแทนเพราะเขาไม่อาจทำร้ายนางเอกได้และเพื่อจบวิบากกรรมที่มีมาตั้งแต่ชาติปางก่อนให้จบสิ้นไปสักทีโดยเขาเป็นคนขอแบกรับทุกอย่างเอาไว้เองและขอชดใช้มันด้วยชีวิตทำให้นางเอกเสียใจมากจึงระเบิดพลังออกมาก่อนจะใช้พลังแห่งการรักษาของพูดที่มีติดตัวช่วยรักษาพระเอกแล้วสลบไปหลายปีต่อมาพระเอกกับนางเอกกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาเพราะหลังจากเหตุการณ์ที่นางเอกระเบิดพลังในครั้งนั้นก็ทำให้จิตวิญญาณของเจ้าแห่งพูดผีสลายไปจนหมดสิ้นเง็กเซียนจึงยอมปล่อยให้ทั้งสองคนกลับมาเป็นคนธรรมดาและใช้ชีวิตที่โลกมนุษย์จนมีพยานรักด้วยกัน1คนและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขตลอดมาจบบริบูรณ์